ไอเดียโพสท่าย่านเยาวราชท่าแรกคือท่าไม่มองกล้องนะคะไม่มองกล้องยังไงคะก็หันหลังให้กล้องนะเอาไม่มองกล้องไม่ใช่เหรอเออมองไปนู้นโอเคมองไปนู้นท่าที่สองนะคะท่าขยี้ผมอันนี้มันก็จะมีแสงแดดอยู่ข้างหลังเนาะมันก็จะดูริมไลท์ริมไลท์สวยๆนะคะขั้นหัวขั้นหัวถ้าบวกรถถ้าบวกรถเฮ้ยรถจอดนี่ลีล่ะเอาก็ตีน้ำชากับบวกรถไฟรถก็สูงจ้าวถ้าต่อไปนะคะถ้าบวกบวกท่าต่อไปของเรานะคะท่าที่4ท่า the flash นางแบบนะคะก็ยืนอยู่เฉยๆนะแล้วก็คือแบ็คกราวด์ข้างหลังอ่ะก็เนี่ยค่ะเป็นถนนใช่ป่ะก็แบบรถผ่านไปผ่านมานะคะอย่าเก่งจนเนียงออกนิ่งๆเต็งต้องนิ่งๆนิ่งมากๆโอเคทำลายนางแบบของกินอะไรวะขำไม่อยากหัวล่ะโอ้ยขำทำไมสำหรับ5ท่านะคะถ่ายรูปที่เยาวราชเดี๋ยวจบคลิปเดี๋ยวไปจัดเต็มอะไรกินถ้าใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็ลองมาดูนะที่เยาวราชมีทั้งของกินทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยถูกใจนางแบบมากชาวต่างชาติเพียบคาโบใช่เนี่ยค่ะคาโบเอ้าโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้ดูคลิปถัดไปว่าเราจะพากันไปถ่ายที่ไหนนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้ไปถ่ายที่ไหนนะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย